ปีนี้ไปจนจบเลยนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดเข้ามาแต่ว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ยังมั่นใจนะครับเรื่องของการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวครับก็มีการไปประเมินนะครับว่าปีหน้าฟ้าใหม่ตัวเลขการท่องเที่ยวจะเป็นยังไงบ้างคุณยุทธศักดิ์สุภสรนะครับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของข้อสรุปแผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี2564ก็มีการทำออกมานะครับแล้วก็มีการเสนอไปที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็อยากจะเป็นอันดับที่ดีเรื่องรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด1ใน5ของโลกนี่คือเป้าหมายของเรานะครับคือต่อให้มีโควิด19เป้าหมายนี้ก็ยังอยากได้อยู่ก็อยากจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมที่ประมาณ 700,000 ถึง 1.5 ล้านล้านบาทด้วยกันจะเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศเนี่ย 400,000 500,000 ล้านบาทส่วนรายได้จากต่างประเทศก็อยู่ที่ 300,000 ถึง 1 ล้านล้านบาทก็ต้องดูครับเพราะว่าเขามีการทำเป็นสถานการณ์ออกมาหลายสถานการณ์ว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้รายได้จะเป็นเท่าไหร่บ้างซึ่งแผนครับเขาก็จะไปกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ต่อเนื่องซึ่งเป็นการช่วยพยุงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่รับผลกระทบไปจากโควิด-19 ก็อยากให้ได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับปี62ที่ผ่านมานะครับซึ่งปี64เขาก็มองสถานการณ์เอาไว้3ด้านด้วยกันต้องดูว่าเงื่อนไขไหนบ้างอย่างแรกคือถ้าเกิดเราฟื้นตัวได้ปลายปี64ก็ตั้งแต่ตุลาคมปี64เป็นต้นไปสมมติฐานก็คือว่าถ้าบ้านเรามีการแพร่ระบาดโควิด-19 ถ้ารัฐบาลมีการล็อกดาวน์นะครับ GDP ปี64ติดลบ 8%ถ้าเป็นแบบนี้กรณีที่แย่มากนักท่องเที่ยวไทยจะมี66ล้านคนด้วยกันหดตัว 26.8% แล้วก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยว 379,000 ล้านหดตัว 24% ถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์บางจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆแหล่งท่องเที่ยวนะครับสำคัญเนี่ยก็ GDP จะติดลบ 3% ครับแล้วนักท่องเที่ยวไทยก็จะอยู่ที่76ล้านคนครับหดตัว 15% รายได้ 458,000 ล้านหดตัว 8%แต่เนี้ยคือเป็นสมมติฐานที่ว่าถ้าจะแย่นะครับอีกสมมติฐานหนึ่งถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นฟื้นตัวตั้งแต่กลางปี64ครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็จะมีนักท่องเที่ยวไทย93ล้านคนเพิ่มขึ้น 3.4% มีรายได้ 536,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.1% อันนี้ก็บอกว่าถ้าจะเป็นแบบนี้ได้บ้านเราต้องไม่มีการติดเชื้อระลอกใหม่เลยแล้ว GDP ปี64ก็ต้องโตได้ถึง 5% นะครับแต่ก็ยังไม่ฟื้นตัวสู่สถานการณ์ปกติส่วนอีกสมมติฐานหนึ่งสมมติฐานสุดท้ายที่3ของทางททเขาก็บอกว่าถ้าเราฟื้นตัวเร็วเมษายน64แล้วเริ่มฟื้นตัวได้นักท่องเที่ยวไทยจะมีอยู่99ล้านคนเลยนะครับรายได้การท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 575,000 ล้านเพิ่มขึ้น 15% แต่สมมติฐานก็คือว่านอกเหนือจากว่าเราจะไม่มีโควิด-19 แล้วต้องมีมาตรการในการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ออกมาจากภาครัฐด้วยซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าสมมติฐานจะเป็นยังไงจะมีโควิด19ระบาดระลอก2ในบ้านเราหรือไม่อันนี้ก็เป็นการประเมินสถานการณ์ไว้ก่อนว่าจะเข้าสู่ไปในแนวทางไหนได้บ้างครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของทาง TNN ช่อง16แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวครับส่วนใครที่ไม่อยากพลาดที่จะติดตามรับชมรายการสดๆนะครับก็สามารถดูได้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับแล้วก็สามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ด้วยเพียงแค่กดลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้ง่ายๆเท่านี้เองครับ